โอเคยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องสตรีทเมทัลนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆไปชมลุงผู้วามพอดีนี่เจ้าของรถยังไม่รู้เลยนะผมจะเข้าไปหาลุงผู้วามนะครับน้องใหม่ได้ส่งรูปมาว่าเริ่มรื้อแล้วแล้วก็พอดีอยู่แถวๆบ้านเราก็เลยแบบเดี๋ยวแวะไปหาข้าวกินก็แวะมาดูรถให้น้องซะหน่อยก็เดี๋ยวจะมาลองอัปเดตดูนะครับสำหรับเจ้าลุงผู้วามก็น่าจะหนักหน่วงพอสมควรกันนะครับที่คุยกันคร่าวๆเนี่ยผุยับครับใต้ท้องรถนี่แบบได้ข่าวว่าเละเทะไปหมดเลยนะครับแล้วนิกกี้ตัดสินใจว่าอยากจะรื้อลอกทั้งคันนะครับแวะไปดูสภาพสักนิดนึงผมยังไม่เห็นใต้ท้องรถเลยว่ามันเละขนาดไหนใหม่ก็น่าจะอยู่ร้านแล้วตอนนี้เราใกล้ถึงแล้วครับจอดอีกฝั่งหนึ่งคันนี้ยังจอดอยู่เครื่องเคมารอกองเต็มเลยอะไรเต็มและมาดูลุงวูวามนี่เริ่มแล้วสวัสดีครับนี่เราแวะมาดูคันนี้ครับอ๋อนี่ลือกระจกออกหมดแล้วเริ่มแล้วเริ่มเห็นอาการผุใต้ท้องไงบ้างพี่ตังเลยใต้ท้องนี่สุดยอดเลยอ่ะนี่เรายังไม่ได้รื้อตรงอื่นเลยว่ามันผุขนาดไหนใช่ไหมครับใช่ไปเรื่อยๆแค่เตอใต้ท้องรถก็งามไส้แล้วงามไส้แล้วอ๋อนี่รื้อภายในแล้วแต่ภายในเรายังไม่เห็นเพราะว่ายังรื้อออกมาไม่หมดว่ามันผุตรงไหนแต่ถ้าใต้ท้องรถผุขนาดนี้ตรงอื่นไม่ต้องพูดถึงเรื่อยๆเรื่อยๆเลยพี่ก็บอกใช่ครับว่าเรื่อยๆเลยกะแล้วว่ายังไงพวกพอเวลารื้อกระจกกับตรงนี้มันต้องผุออกมาแน่นอนถือว่าอาการหนักหน่วงอยู่ไหมพี่ใช้ได้ใช่ไหมอันนี้เรานี่ทาโป่งก่อนโป่งเข้ามาแล้วมันไม่ยอมไปเอาลิ้นหน้าทีมั้งอันนี้ลอกแก้มแล้วใส่ชุดแต่งให้เรียบร้อยก่อนเอาใส่โป่งอะไรให้เรียบร้อยจัดทรงก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยปะผุทีหลังแล้วค่อยลื้อมาปะผุแต่ดูอย่างชิ้นนี้ก็ยังดูไม่ค่อยนี่เนาะลอกแล้วก็ใช้ได้ยังพอได้อยู่แต่ชัดซีไม่ค่อยโอเคเดี๋ยวเราก้มดูเนี่ยเริ่มรื้อแล้วครับเพราะเดี๋ยวอย่างที่พี่บอกเดี๋ยวพี่เขาจัดทรงพวกแอโรพาร์ตก่อนปะผูเอาไว้ที่หลังคือตำแหน่งแก้มกับลิ้นอะไรทุกอย่างได้แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเริ่มปะกันพอนี่ก็ยังรื้อไปหมดก็เริ่มเนี่ยพอเริ่มรื้อก็เริ่มเห็นโอ้โหนี่เหล็กหรือกระดาษเนี่ย วันนี้มันยุ่ยขนาดนี้พี่โอ้นี่ยุ่ยเลยอะตรงเนี้ยโอ้โหพ่นสีทับคือเหล็กมันเสื่อมสภาพหลายจุดเหมือนกันนะเนี่ยทำมาอยู่ไหนคือพอเหล็กตรงไหนมันเสื่อมอ่ะกดแล้วเหมือนกระดาษเลยนิ่มแบบนิ่มไปเลยอ่ะนิกกี้เอาเรื่องว่ะอยากจะสวยก็ต้องอดทนดูแล้วต้องใช้เวลาพอสมควรเลยเพราะว่าอาการตัวถังค่อนข้างหนักหน่วงทีเดียวเชียวแหละนี่คือหนักๆนั้นเลยไอ้พวกตรงคานตรงนั้นใช่ไหมนี่แถบๆนี้เหรอพี่ข้างในหนักน่วงนู่นช่วงล่างหลังนี่เห็นบอกว่าจะแยกอยู่แล้วนะหลังไม่น่ามีปัญหาเท่าไหร่ยังพอได้อยู่ครับแต่หน้าหนักหน่อยครับขันหน้าครับนี่นะครับโอ้โหเนี่ยเห็นเลยโย่ดิแวะแอบมาดูอยู่บนบ้านเมื่อกี้อ้าวเหรอทำอะไรก็ดูตัวเล็กอยู่ตัวเล็กอ๋อมีลูกสาวอยู่บ้านนี้นึกว่าปามตัวเล็กใหม่เป็นไงบ้างอาการอันนี้ก็เนี่ยเดี๋ยวลื้อดูก่อนพี่หนักๆก็ช่วงล่างเลยครับแต่ดูจากตรงพวกนี้มันก็ยังไม่เท่าไหร่นะพวกแบบไอ้หน้าเต็มหนีไม่เท่าไหร่ครับพี่เหมือนเขาทำมาแล้วเขาว่าเก็บมาแล้วแต่แบบว่าตามข้างล่างที่เรามองไม่เห็นนะเขาก็นั่นแหละตรงล่างเมื่อกี้ก้มดูพอคร่าวๆรู้สึกว่าก็
เหล็กแม่งยุ่ยเหมือนกันนะเปื่อยๆไปแล้วเนี่ยเนี่ยตามที่เรามองไม่เห็นเห็นว่ามันก็แดงหมดแล้วเนี่ยแต่อย่างรถพ่ออย่างรถพ่อพี่คัน KE ตรงนี้นี่หนักเลยตีต้องตีบันไดใหม่ไปแล้วแต่นี้ประตูก็ยังใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่นะได้เหมือนคันนี้ไปหนักคัสซีใช่คัสซีมันเละหมดแล้วเออแต่ว่าดูจากไม่เดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วให้เขาพ่นข้างในให้ได้ไม่เนี่ยยิงใบชูดใส่ไปเลยบอดี้ชูดกันสนิมจะได้ทนมันทนกว่าเนี่ยทะลุไปแล้วเนี่ยทะลุแล้วอันนี้มันอันที่เห็นจากข้างนอกเหรอเนี่ยใช่ใช่อันนี้ตอนแรกเราเห็นแค่ตรงนี้นี่ก็แต่ว่าเดี๋ยวยังไม่ได้รื้อตัวเดี๋ยวเราต้องรื้อทั้งหมดอีกทีนึงนี่เดี๋ยวรอยสี่ขาแล้วก็ถอดล่างน่าจะเริ่มจากข้างล่างก่อนพี่เขาบอกว่าเดี๋ยวจะจัดทรงโป่งก่อนใช่ไหมใช่ใช่เนี่ยเดี๋ยวก็รอยสี่ขาแล้วนี่แล้วก็เดี๋ยวถอดเข้าลูกฟิตติ้งพวกโป่งเย็บก่อนเดี๋ยวเรารอรอยสี่ขาเดี๋ยวจะให้ดูช่วงล่างความพลุโผล่ของช่วงล่างนิดนึงคือตอนนี้มันก็เห็นทีละสเต็ปอะเลยยังเห็นไม่หมดตรงนี้ที่ทะลุอะที่มันขาดไปเลยอะนี่เรายังไม่ได้รื้อเครื่องเลยนะถ้ารื้อเครื่องนี่จะปวดหัวขนาดไหนวะเนี่ยใหม่เดี๋ยวต้องดูทีนี้มันก็เนี่ยพอนี่แค่มองจากตาก็รู้สึกว่าเอาเรื่องเหมือนกันนั้นเป็นร่องรอยอารยธรรมเปื่อยเป็นกระดาษเลยตรงนั้นอะพี่นิกกี้บอกว่าขอแบบโชว์ผลงานเลยเอาแบบเฟี้ยวๆเลยได้เดี๋ยวจัดให้ครับพี่นิกกี้วันนี้พี่นิกกี้ไม่มาทำงานมันไม่ได้เคลียร์ผิวก่อนพ่นน่าจะเป็นอย่างนี้พี่เหมือนเคยทำมาแล้วใช่ไหมสีเนี่ยแล้วมันเนี่ยแหละส่วนใหญ่มันจะมาอยู่ตามหลืบที่เรามองไม่ค่อยเห็นใช่ป่ะก็เดี๋ยวเราก็อารมณ์ประมาณว่าอย่างเงี้ยเขาเป็นบอดี้ชูทมานี่ทำมาแล้วระดับหนึ่งนี่ทำมาแล้วยังเอาไม่อยู่ยังเอาไม่อยู่เลยต้องปั่นให้ปั่นให้เป็นแบบนี้เลยมันจะเป็นตามดเล็กๆกันเอาอย่างเงี้ยเหรอใช่เราต้องไล่ดูให้ดีแล้วก็เดี๋ยวปั่นปุ๊บเอาเวิร์ดทาการสนิมอ่ะนี่เหมือนมันแปะมามันอาจจะปะมาแล้วนะอย่างเงี้ยนะปะมาแล้วมันก็เลยดูไม่ค่อยไอ้หมายถึงว่าไอ้พวกอย่างเงี้ยเขาทำมาบ้างแล้วทำมาบ้างแล้วเนี่ยมันเป็นรอยไล่ตามมดในหัวแก๊สเห็นไหมใช่เป็นเงี้ยเนี่ยอันนี้ปะมาทั้งแผ่นเลยว่ารอยเชื่อมใหญ่หน่อยเนาะเกียร์แตกเดี๋ยวดูผลงานช่างผมเอาเป็นว่าอารมณ์เหมือนเขาทำรอบนอกให้มันดูดีไปไหนไม่น่าเกียดอะแต่ว่าไอ้ส่วนที่รับตาเขาก็ปล่อยผ่านเพราะว่ามันมองไม่เห็นไงพี่มันก็หมกมาเอาตรงๆอ่ะพี่อารมณ์คนทำแบบเผื่อขายอ่ะแต่อย่างนี้พี่นิกกี้เขาทำแบบยาวๆไงเขาใช้ยาวๆใช่ถ้าทำใช้มันก็ต้องแบบนี้แหละพี่แต่ถ้าทำเผื่อขายก็ต้องอย่างเงี้ยแบบรูปฉาบหน้ามาเอาแค่พอประมาณใช่ครับเอาให้มันแบบเอ้ยมองแล้วแบบสวยอ่ะแต่ถ้าจะใช้ยาวๆก็ต้องอย่างเงี้ยชุดใหญ่นี่เดี๋ยวรื้อคอนโซลก็เห็นอีกแล้วมั้งเนี่ยในรื้อก็เริ่มตามนี่ก็เริ่มแล้วอ่ะแต่ให้พวกคิ้วยางกระจกพี่นิกกี้เขามีอยู่แล้วเห็นบอกว่ามีเหรอนะต้องมีแล้วล่ะพี่เพราะว่า ต้องมีแล้วใช่ไหมต้องมีถ้าไม่มีไม่ได้มันลื้อขนาดนี้แล้วนะมันพีชีพไปหมดแล้วครับมันเนี่ยต้องไปดูตรงนู้นอ่ะมันหักมันขาดไปหมดแล้วพวกยางเมื่อกี้ช่างกระจกเขากลับไปแล้วเขาลื้อออกมาเนี่ยพวกยางพวกนี้มันก็เนี่ยมันหักไปหมดแล้วนะไปหมดแล้วแต่พี่นิกกี้เขาบอกตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าเขาไม่มีแล้วไม่มีก็ต้องหาให้ได้อะตอนนี้ไม่มีก็ต้องมีแล้วครับ ไม่งั้นก็อะคริลิกยิงครับไม่มีไงก็ต้องมีแล้วอะเพราะมันไปหมดแล้วเนาะใช่เนี่ยมันโอ้โหผมว่า EGK 20ปีก็แสนสาหัสแล้วนะ อันนี้กี่ปีแล้วมันเกินอะไรใช่โอ้ยครับอันหน้าหลังยังพอมีได้อยู่นิ่มๆอยู่เหมือนเขาเปลี่ยนไปแล้วนะเนี่ยมันยังดูโอเคอยู่ฮะมันไม่แข็งไม่ตายฮะใช่ส่วนใหญ่พวกขอบยางถ้าไม่ไหวคือมันแข็งโป๊กไม่ไหวแต่อันนี้เขาคงหาไม่ได้อะมันก็เลยต้องใช้ของเดิมไอ้พวกนี้บางทีหายากไอ้พวกหูช้างอ่ะเกือบทุกรุ่นนะใช่ครับคูเป้ยังมีเลยคูเป้ปวดหัวเลยคูเป้ปวดหัวอ๋อเออไม่มีสู้ๆไว้นิกกี้ข้างในยังไม่ได้รื้อเลยต้องรื้ออีกยังไม่ได้รื้อข้างในนี่พรมยังไม่ได้รื้อออกเลยเธอตอนนี้เรารื้อยังไม่ถึงครึ่งเลยนะเออนี่แค่รื้อประมาณสัก20% ก็เจอเนี่ยเห็นไหมมันทะลุแต่ว่าเขาทำเก็บมาแค่รอบนอกรอบที่แล้วเขาก็ถอดกระจกทำนะอ๋อเหรอใช่เนี่ยแต่ว่าพวกตามดพวกนี้เขาไม่ได้ไล่เขาก็เนี่ยปล่อยผ่านไปเลย
ถ้าเราดูดีๆมันจะเป็นตามพวกนี้คือผูนะแต่ว่าเหมือนเขาปั่นออกอย่างเดียวแล้วก็ทำสีคือมันก็อยู่ได้อีกนานนะแต่เราลื้อมาเราเห็นแล้วเราก็ต้องทำทีเดียวไปเลยใช่ครับเนี่ยเป็นเหมือนเนี่ยพี่ใช่มันก็เป็นธรรมดาของมันนะครับขนาดอีจีเรายังไม่ค่อยรอดเลยนะใช่คือถ้าให้พูดตรงๆอ่ะคือต่อให้ตอนนี้เราทำไปใหม่ปุ๊บอ่ะไอ้ตรงที่มันยังไม่เป็นอ่ะโอกาสที่มันจะขึ้นอนาคตอ่ะมันก็มีคือไม่ใช่ว่าเราตู้ปั่นใหม่หมดปุ๊บไอ้ตรงที่เราทำไปใหม่ๆมันมักจะไม่เป็นหรอกจะไปขึ้นตรงอื่นแทนไอ้ตรงที่แบบตรงที่มันยังไม่เคยผัวมันก็จะปูดอันใหม่ขึ้นมันจะไปขึ้นในอันที่เราไม่ได้ทำเอาไว้เราปล่อยเพราะว่าตอนแรกอ่ะเราก็มันก็ไม่เป็นไรไงพอจังหวะถึงมันพอดีมันก็จะปึ๊ดขึ้นมาเป็นรถเก่าทำใจนะครับใครที่กำลังแบบเริ่มหาอยู่อย่าท้อคำเดียวเลยฮะอย่าท้อมันชอบโทษผมว่าผมไม่ยอมให้มันไปดูรถแล้วก็ให้เอามาเลยคือจริงๆแล้วเล่นโลพวกเนี้ยต่อให้ดูยังไงอ่ะแม่งก็ต้องมีใช่เรียกว่ามีมากมีน้อยมากกว่าเออแต่นี้โดยรวมอ่ะเขาโอเคอยู่ด้านหน้าบนอ่ะหน้าล่างเรามองไม่เห็นดีๆอ่ะครับโอเคเพราะยังลืมไม่หมดไงใช่จริงมันต้องเอาเนี่ยนะพี่ดูดิรางน้ำเนี่ยรถเก่ามันจะเป็นรางน้ำไงมันไม่เหมือนรถรุ่นใหม่ๆใช่ไหมความชื้นมันจะมาสะสมช่วงเนี้ยอ๋อแล้วมันก็จะไปใช่เนี่ยเห็นไหมขึ้นเต็มเลยไหมเนี่ยตอนแรกเขาทำอาจจะไม่มีด้วยซ้ำแล้วพอเขาทำไปสักพักนึงก็ขึ้นนี่คือมันโอ้เนี่ยเริ่มจะดันขึ้นมานี่เป็นตามดดันเออเริ่มผุแล้วอ่ะคือถ้าเราแกะออกมาเนี่ยแล้วเราขูดนะข้างในก็จะเป็นแบบหลุมอะที่สนิมมันขึ้นแล้วดันขึ้นมามันจะเป็นเหล็กเงาเงินแบบที่เราเห็นเขาปั่นกันอะอย่างตรงเนี้ยไม่เคยเป็นเนี่ยยังไม่มีตามดนะอีกสักปี2ปีมันอาจจะผุดขึ้นมาก็ได้แต่ซึ่งตรงเนี้ยเราเห็นแล้วว่ามันเป็นถูกไหมตรงเนี้ยถ้ามันขึ้นมาอ่ะโอเคแสดงว่าเราทำพื้นไม่ดีเพราะของเก่ามันเป็นอยู่แต่ถ้าตรงเนี้ยเราก็บอกไม่ได้ว่ามันจะขึ้นอีกทีเมื่อไหร่มันก็ถึงเวลาของมันนะพี่มันก็จะบางทีเหล็กมันเก่าแล้วใช่ครับใช่เราต้องเผื่อไว้นิดนึงแต่พวกเนี้ยพอเราปั่นเสร็จอ่ะเรามีน้ำยาหยุดสนิมอ่ะทาแล้วมันจะกัดออกไซด์แต่ที่มันขึ้นคือมันขึ้นในอันที่เราแบบไม่ได้เห็นตอนใช่ตอนเนี้ยมันไม่มีใช่แต่อนาคตอยู่ดีมันจะขึ้นใช่มันจะขึ้นมาใหม่คือถ้าตรงที่มันไม่เคยขึ้นอ่ะเราก็พูดยากแต่ถ้าตรงที่มันเคยเป็นอยู่แล้วมันเป็นอีกแสดงว่านั่นแหละต้องโทษคนทำแล้ว อาจจะเคลียร์พื้นไม่หมดอะไรพวกนี้บางทีเหลือสนิมอยู่นิดนึงอะไรเงี้ยครับก็ต้องใช้ของดีๆเข้าช่วยพวกน้ำยาต่างๆที่นี่พี่อาจจะหายากไปซื้อ3ดอมาปั้นเล่นก่อน อาจจะเบื่อ เสร็จเมื่อไหร่ไม่รู อันนี้คันนี้ลอกทั้งคันไหมลอกทั้งคันไหมคันนี้ลอกแค่บางจุดเดิมมามันบางมากเลยคันนี้ผมเสียดายพื้นเขาใช่รถมาบอดี้ค่อนข้างดีคันนี้สีดีนะเนี่ยดีเลยใช่บอดี้มันดีเลยครับคันนี้ตอนมาข้างก็จะเป็นร้านไหนมากบอดี้เขาดีนะนิกกี้เกือบปันใจมาแบบนี้มาแบบนี้แล้วนะตอนแรกนิกกี้เขานิกกี้เจอทรงแบบนี้ไปก็เลยแบบใจสลายไปนิดแป๊บนึงครับลุงเกือบไม่ได้เกิดแล้วเลยไม่เรามาเห็นรถที่แบบว่าเพิ่งบิ้วเสร็จเพิ่งทำสีเสร็จไงมีอยากไงมันก็เลยแบบความอยากมันก็เลยมีสูงนะครับพอรถเพิ่งทำสีเสร็จนะมันก็ใสสวยเบิกใหม่ทุกอย่างอันนี้เขาก็โชว์ของเขาด้วยเนาะใช่ครับของพี่แบงค์ก็เป็นแคมเดียวโทโบ200นิดๆใช่ป่ะใช่ครับอันนี้คัดแบบคัดลื่นก่อนคัดไม่ได้ใช่ครับคัดไม่ได้ก็ลื่นก็ไปต่อไม่ได้แต่ก็ยังว่าเขาขับเล่นเฉยตอนนี้ห้องเครื่องเรามาเก็บความสวยงามที่นี่เองเลยป่ะใช่ครับก็เป็นแบบพวกชุบน็อตอะไรพวกเนี้ยแล้วก็พ่นสีทรายแต่ว่าสายไฟที่พี่แบงค์เขามีคนจัดการมาอ๋อก็ทำมาระดับนึงใช่ก็แล้วเราก็มารีสโตพวกน็อตพวกต่างๆก็เก็บนู่นเก็บนี่แผงแอร์ซ่อนอะไรเงี้ยครับก็มาฟิตติ้งพวกโบทั้งคันอ๋อเพราะก็เหมือนเขาวางมาระดับนึงแล้วที่เหลือเราก็แค่มาเก็บรายละเอียดให้เขาเขาเซต
มาเรียบร้อยแล้วเซตมาแล้วคือเขาวางมาแล้วว่าอะไรอยู่แบบไหนมาถึงอันไหนผมไม่ใช้ก็อุดไปเลยอ๋อก็เนี่ยแหละแบบรถน้ำส้มที่พูดถึงก็คือต้องแบบนี้แหละก็คือหย่อนมาให้เสร็จเลยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าคนเซตอ่ะเขาต้องใช้เนื้อที่ตรงไหนบ้างพอก็เนี่ยเซตมาปุ๊บผมก็รู้งานแล้วก่อนผมรื้อผมก็มาร์กหมดแล้วว่าไหนไม่ใช้อุดไปเนี่ยก็สไตล์เดียวกันก็คือไปวางเครื่องทำอะไรให้เสร็จสรรพเรียบร้อยแล้วมาอยู่เป็นท่าแล้วตรงไหนไม่ได้ใช้ใหม่ก็อุดเลยใช่ครับก็เขาเรียกว่าท่าเดิมแหละท่าที่ทางอู่เขาวางมาตรงไหนไม่ได้ใช้แล้วก็เนี่ยก็อุดไปอย่างตรงนี้อะไรเงี้ยก็เก็บสีไปเลยแล้วส่วนถ้าตรงไหนอยากจะเพิ่มความสวยงามน็อตจะไปชุบจะไปอะไรเดี๋ยวใหม่ก็จัดการได้อยากจะเก็บสีพ่นตรงไหนใหม่จัดการได้นั่นไงเพราะว่าถ้ามันเซตมาแล้วมันจะไม่มีการขยับอุปกรณ์แล้วไงพี่สมมุติถ้าเรามาทำก่อนแล้วเราไปเซตอ่ะโอ้เละครับเสียของครับเราก็ไปโทษเขาไม่ได้เพราะว่าอย่างว่านะมาควรเซตเขาก็ต้องเจาะต้องตัดต้องอะไรเอาจริงทำอ๋อมันไม่เหมือนพวกรีสโตร์นะรีสโตร์มันเป็นจุดยึดเดิมใช่ถ้าโรสซิ่งบางทีแม่งก็ปวดหัวกันนะระหว่างจะทำสีก่อนหรือจะเอารถก่อนจะส่งเครื่องไปทำแล้วก็จะเอารถไปนี่ก็อย่างคันนี้เขาก็ไปทำไปประกอบเครื่องก่อนเขาก็ปรึกษาผมอยู่ว่าจะทำอะไรก่อนดีระหว่างเครื่องกับสีผมก็เลยบอกว่าเครื่องน่ะต้องยกลงอยู่แล้วถ้าทำสีไปเดี๋ยวเละแน่ก็เลยไปทำเครื่องให้เสร็จก่อนแล้วก็มายกลงรีสโตร์เอาใช่อ๋อพอที่นี่ก็เก็บได้ในระดับนึงอยู่แล้วด้วยใช่ใส่ฟงใส่ไฟผมก็เก็บได้อยู่แล้วก็ถ้าส่วนใหญ่แนะนำคือไปทำเครื่องมาให้จบเลยใช่มันจะลดความเสียหายลงคือถ้าเราทำสีไปก่อนอ่ะแล้วเราไปวางไปเซ็ตที่หลังมันเกิดความเสียหายใช่ไหมล่ะมันเราก็ดูแลให้ไม่ทั่วถึงอยู่ดีใช่ลูกค้าก็ต้องแบบต้องมานั่งเก็บทีหลังที่นี่เป็นรอยเราเก็บได้ที่นี่ใช่เราเก็บให้ผมดูแลให้หมดเพราะว่าจากตรงที่ผมทำอ่ะผมดูแลให้หมดอยู่แล้วแต่เพราะถ้ามันออกไปอย่างเงี้ยมันก็ดูแลลำบากฟังเครื่องนี่แกเปิดฝาสูบไปเนี่ยเปิดฝาสูบต้องโยกมาทั้งตัวมันลื้อขารถไม่ได้อ่ะมันลื้อได้พี่แต่มันยากเรายอมแข็งมันต้องสามเปิดมันใช่มันต้องเปิดหน้าเครื่องกับน็อตตัวนี้ก่อนแล้วมันถึงจะยกหน้าเครื่องออกปุ๊บแล้วถึงจะถอดฝาสูบได้เหรอใช่คือถ้าเราทำข้างในพี่นึกสภาพมันทำลำบากไอเนี้ยมันก็ไปวางอยู่บนแหลกใช่แข็งดึงออกมาไม่ได้มันทำลำบากมากพี่คอนเทนเนอร์เนี่ยนะใช่เราก็เลยต้องเกี่ยวลงมาทำเฉือนพอดีเลยว่ะเฮ้ยไม่เป็นไรเสร็จแล้วพี่กลับได้เลยหน้าใหม่มาถึงก็บูลลี่เลยใหม่บอกหาตังค์เยอะจริงนะการขันแข็งได้ตอนนี้เผื่อไว้เยอะเผื่อไว้เยอะดูรถตัวเองโดนเฉือนครับชิวๆชิวๆชิวๆเหรอชิวๆทำใจมาแล้วถ้าเป็นรถตัวเองมันจะรู้สึกแปลกๆกว่านะโดนแบบโดนหั่นโดนเฉือนสู้ๆนิกกี้น่าจะอีกเยอะครับTS ครับ
เดี๋ยวพี่แอมเอายางมาแต่เป็น14ด้วยได้ครับเดี๋ยวก็อุดหนุนพี่แอมหาล้อใหม่ท่านประธานชิบาตะเขาดีเขาซื้อน่าจะเป็นตัวเก่ากว่านี้ตัวนึงนะเออเป็นตัวที่มันจะเป็นไฟกลมเหมือนกันจีตัวเดียวกับใช่ตัวเดียวกับพี่ล็อกเก็ตพี่ตัวพี่ต่ายตัวพี่ต่ายเออประธานชิบาตะก็ซื้อมาคันนึงครับเขาก็เลยแบบว่าทำยางชิบาตะสำหรับพวกรถเมโทรด้วยไปหนักพวกนั้นแนวพวกคัตซีใต้ท้องพอทะเลด้วยมั้งดูทรงแล้วก็ตั้งทรงจัดซิตติ้งของก่อนซิตติ้งพวกโป่งเย็บอะไรพวกนี้ก่อนดีก็เดี๋ยวไล่ลอกทั้งคันแหละแล้วเดี๋ยวค่อยดูเราค่อยตัดผูกท้ายสุดใช่ครับก็คืออันนี้ซิตติ้งวันนี้จบที่เดี๋ยวซิตติ้งอันนี้ข้างนึงก่อนแล้วเดี๋ยวก็จะซิตติ้งสี่ข้างอะไรใช่แล้วก็ลอกสีทั้งคันแล้วเดี๋ยวค่อยปะผูกเดี๋ยวเราค่อยพาเพื่อนๆมาดูความชิบหายของมันเรื่อยๆเอ้าพี่แพงของมันเรื่อยๆนะครับไม่เป็นไรน้องผมอินฟินิตี้อยู่แล้วถ้าไม่ชอบดูไปดูช่องไอ้แชทมอเตอร์ไบค์ทัวร์ล้อเล่นครับล้อเล่นเงินน้องผมอินฟินิตี้อยู่แล้วโอเควันนี้ก็คร่าวๆประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรากลับบ้านกันดีกว่าก็ตอนนี้น้องใหม่เริ่มลุยแล้วเริ่มที่จะจัดทรงโป่งก่อนนะครับก็ลอกแก้มลอกอะไรเงี้ยแล้วก็จัดทรงตัดซุ้มทำโป่งเสร็จปุ๊บเดี๋ยวจะลอกสีทั้งคันก่อนที่จะปะผูนะครับก็น่าจะลุงวูวามน่าจะใช้เวลาพอสมควรปีนี้น่าจะไม่ได้ขี่นะผมดูจากทรงแต่น้องชายผมก็น่าจะใจร้อนแหละแต่ช่วยไม่ได้ครับเพราะว่าตัดสินใจที่จะทำทั้งคันแล้วเพราะรถมันผูเยอะนะครับน้องผมไม่ได้ตั้งใจว่าจะขายก็คือกะว่าทำขับใช้งานก็เลยลงมือกันแบบว่าชุดใหญ่เดี๋ยวผมก็จะพยายามมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับเพราะว่าความผุตอนนี้เรายังรู้ได้ไม่เยอะครับรู้แค่บางจุดเท่านั้นยังไม่เหมือนรถคุณพ่อที่เรารู้เกือบหมดแล้วว่ามันผุตรงไหนก็เอาจริงนะพอๆกันดูทรงแต่แค่ของคุณพ่อชัดซีข้างใต้ไม่เท่าของนิกกี้ก็โอเควันนี้ประมาณนี้ครับเท่านี้ยังไงอย่าลืมกด Subscribe กับ Street Pattern ด้วยเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยอันนี้เราไปแล้วบ๊ายบายWe are waiting for someone